นี่คิมพิมเองยังอยู่นะยังไม่ตายนะนานๆทีจะมานะคะจะทำคลิปทีนึงก็เป็นเรื่องใหญ่นิดนึงนะห้องอยู่ไหนไฟอยู่ไหนเอากระจกมาตั้งต้องขอขอบคุณทางแบรนด์มากๆแบรนด์ number 7ที่บอกว่ายังมีคนส่งของมาให้พิมใช้อยู่นะคะคิดว่าเขาคงจะลืมไปแล้วว่าดิฉันยังเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อยู่ไหมครบไตรมาสแล้วก็จะโผล่มาทีคลิปนึงนะก็มีเรื่องอื่นต้องทำนะคะเช่นเล่นเกมอะไรอย่างงี้วันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นที่พิมชอบมากมันเป็นรองพื้นที่ดีมากๆท่านผู้ชมแล้วก็ราคาเนี่ยถูกใจมากคลิปนี้ไม่ได้ตังอะไรทั้งสิ้นเป็นรองพื้นที่เหมาะกับคนผิวแห้งและผิวสมมากๆท่านผู้ชมต้องไปลองเล่นดูเองนะคะก็คือตัวนี้ค่ะปิ้งเลยเป็นรองพื้นจาก number 7นะคะชื่อว่า match made custom blendพูดได้ติดกันไงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขามีอยู่6สีท่านผู้ชมราคาแค่690บาทเองอะถูกป่ะที่บอกว่าถูกเนี่ยเพราะว่ามันดีไงถ้าเราบีบแค่หยดเดียวก็จะแบบเบาบางแล้วมันก็จะเพิ่มบิวคอฟเฟรชไปเรื่อยๆโดยที่ยังให้ความฟอร์เรสอยู่ยังดูเป็นผิวอยู่ขี้เกียจสวอตสีไล่ยังไงเอ้ยเดี๋ยวขอเวลาสวอตสีแป๊บนึงเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาไล่สีแล้วแบบสวยแล้วทำไมฉันไล่สีแบบตลกแล้วก็ตะวอดอะไรได้แบบไม่ได้เรื่องกับชาวบ้านก็เลยเดี๋ยวฉันยังมีสมองอยู่ไหมเนี่ยวอร์มไอวอรี่นี่ผมคิดว่าวอร์มไอวอรี่เนี่ยตรงผิวพิมพ์ที่สุดแล้วนะแต่ว่าพิมพ์เป็นคนที่ชอบรองพื้นที่มันเข้มกว่าผิวเฮ้ยโอเคโอเคแสดงว่าก่อนหน้านี้ฉันใช้สีผิดมาตลอดเลยสินะคือก่อนหน้านี้น่าจะใช้แบบวอร์มเบจหรืออะไรพวกเนี้ยที่แบบติดไปทางชมพูเนี่ยแต่พอไอวอรี่มันจะแบบว่าเหลืองๆหน่อยอันนี้คือรอยไฝที่ผ่าไว้นะเนี่ยก็คือแท็บไปแบบเบาๆแบบนี้ดูดิเกี่ยงง่ายมากเลยแบบกดแค่นี้ก็แบบไอ้นี่เหรอวะท่านผู้ชมแบบเนื้อแบบลื่นมากแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นน้ำมันนิดๆอะน้ำมันแบบใครเคยใช้น้ำมันอาร์กันออยล์มั้งจะมีความแบบน้ำมันแบบมันๆแห้งๆหน่อยเนี่ยดูง่ายเวอร์ไม่ใช่จะเป็นคนที่มีแบบพวกรอยนี้นะพิมยังไม่ได้เอาออกนะคลินิกไหนสปอนเซอร์ติยังเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อยู่หลอกอันนี้จะเป็นรอยกะของพิมนะที่มีมานะแสนนานแล้วมันเอาไม่ออกมันต้องไปทำอะไรนี่ที่คลินิกนั้นนะรู้นะว่ามองเล็บไม่ค่อยได้ทำสีแดงหรอกน่ารักทีชอบทำอะไรที่แบบเป็นสีนุ่มๆมากกว่าดูดิมันง่ายอะไรขนาดนี้บ้าแล้วนะผู้ชมดูวายๆปะร้านบูธอ่ะเขาก็ส่งพวกเซ็ตแปลงมาให้พิมด้วยจะเป็นแปลงแบบแพ็คเกจสีเหลืองๆแบบนี้นะคะมาสเดอะเบดเซ็ตอะไรพวกเนี้ยเป็นเซ็ตที่เหมือนเป็นคาบูกิเอาไว้ลงแป้งลงแบบแก๊งฟาวเดชั่นต่างๆเซ็ตแค่750บาทอันนี้คือยังไม่ได้ทานะคะเป็นรอยคล้ำใต้ตาอันนี้ทาไปแค่รอบเดียวโดยใช้มือเกลี่ยแบบเนียนมากประเด็นคือจำเป็นต้องใช้พับไหมเนี่ยไม่ต้องก็ได้มั้งถ้าไม่อยากเลอะมือก็ใช้พับได้แหละแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้พับก็ได้ท่านผู้ชมมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายสีเข้มๆอย่าง Deep Honey นี่มาลงเป็นคอนทัวร์หน่อยแบบตามกรอบหน้าอะไรเงี้ยแสงเงาเซตนี้นะคะคุณเอาแป้งเล็กๆอันเนี้ยมาจิ้มกับรองพื้นคือเอาไปใช้กับพวกอะไรที่เป็นครีมได้เบี้ยวไหมเบี้ยวเอาตั้งใจก่อนอีกสีขาวสุดมาแตะตรงปลายจมูกให้มันดูจมูกเด้งนั่งทำคอนทัวร์หน้าฟินิชมันก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมคือจะมีความมันหน่อยแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ได้ลงแป้งทับนะดูดิมันก็จะแบบหนึบหนึบหน่อยเวลาโดนแสงโดนไฟโดนพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์อะไรเงี้ยจะสวยมากจะดูเหมือนแบบดูเหมือนผิวอะดูมีความแบบความงานผิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะสรุปให้ฟังอีกหน่อยหนึ่งนะคะคือรองพื้นตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะมา เขาสามารถที่จะนำไปผสมกับ
ครีมบำรุงได้หรือกันแดดได้แต่ว่าพิมก็ยังไม่ได้ลองนะว่ามันเป็นยังไงถ้าไม่ลงแป้งนะระหว่างวันเนี่ยจะเงาตรงจมูกเนี่ยขนาดพิมเป็นคนผิวแห้งแต่ตัวนี้จะมีความมันๆนะช่วงใต้ตาตรงนี้เนี่ยควรจะลงแป้งพับหรือเซ็ตด้วยแป้งฝุ่นอะไรด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเรามีรอยย่นพิมจะมีรอยย่นตรงนี้หน่อยนะคะตรงแบบไม่รู้ว่ามันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆละจะมีรอยย่นบริเวณใต้ตาท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราไม่ลงแป้งทับมันจะเป็นรอยจะเห็นเป็นรอยแบบตกล่องอะเป็นร่องแบบดำๆที่เป็นรอยย่นไม่ได้ดูแก่ไม่ได้ดูแบบไม่ได้ติดตรงนี้สักเท่าไหร่ก็เป็นรองพื้นที่สามารถใช้เป็น everyday look ได้เพราะว่ามันไม่ได้ดูหนาดูแก่แต่ให้การปกปิดดีและที่สำคัญท่านผู้ชมต้องไปเลือกสีให้ดีเลยนะเพราะว่าเหมือนจะไอตัวสีที่ขาวสุดอะจะมีความ undertone แบบมันไม่ส้มนะคือเป็นรองพื้นฝรั่งอะอันนี้คือ warm ivory ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันพอดีผิวเลยถ้าเกิดว่าคนเอเชียที่เหลืองมากๆไปเลือกดูดีๆเดินออกจากแสงเทสเข้าร้านแล้วก็เทสกับแขนเทสกับคอแล้วก็เดินออกมาก่อนดูหลายๆทิศนิดนึงนะคะผิวลอกตรงนี้พิมจะผิวลอกตรงนี้เยอะบ่อยมากมันกลบได้เพราะว่าเขาจะมีความชุ่มชื้นอยู่อ่ะเป็นรองพื้นที่อีกหนึ่งตัวที่ประทับใจเอาให้พิมให้เต็ม10เอานั่นแหละอย่าลืมนะมันจะเงาขึ้นมามันอาจจะมันตรงนี้ถ้าไม่ลงแป้งมันเงาแน่คนผิวมันพิมพ์ว่าไม่น่าจะรอดประมาณนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับทางแบรนด์ที่ส่งมาให้ทั้ง6สีนะคะก็ใช้ผสมปะปนวนไปนะคะถ้ามีอะไรที่ว่ามันดีรองพื้นอะไรที่ถูกใจหรือแป้งอะไรที่ดีสำหรับคนผิวแห้งแล้วก็สกินแคร์นะเดี๋ยวจะเอามาแนะนำให้นะคะต้องเป็นของที่ชอบจริงๆถึงจะเอามาทำคลิปให้นะคะก็ขอบคุณมากที่ชมมาถึงตอนนี้นะคะมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายสวัสดีค่ะ